Es waren einmal in einem tiefen, uralten Wald listige Kobolde, die sich der Wahrheit über das große Holzhaus stellten. Sie überkam die kluge Prinzessin. Diese wurde verrückt und griff die Kobolde an. Als sie mehr über die Prinzessin und die Finsternis erfahren wollten, stellten die Kobolde fest, dass keiner der Waldbewohner die Wahrheit wissen wollte. Sie suchten und suchten, stellten unangenehme Fragen und erfuhren mehr über die kluge Prinzessin, als sie sich je erhofften. Doch die Suche hatte ihren Preis. Die Koboldschwester wurde von der Finsternis überwältigt. Aber der Koboldbruder grub weiter, tiefer und tiefer, bis seine Koboldschwester schließlich sagte, es reicht. Und so waren die Kobolde erneut voneinander getrennt. Allein und verwirrt, mit vielen unbeantworteten Fragen und vielen offenen Wunden. เอาละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอีกผมดันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอุ๊ยอลิสันตื่นขึ้นอะไรวะเนี่ยเพิ่งเริ่มมาก็อะไรเนี่ยให้เราตื่นขึ้นทำไมใครวะใครให้เราตื่นขึ้นนะครับไม่รู้ก็สลับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Tell Me Why อีกแล้วนะครับพาร์ทที่7นะครับผม Chapter ที่3แล้วนะทุกคนตอนนี้เอาละตอนนี้เราอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยใส่ผ้าคลุมสีเหลืองเอาแม่เรานี่ว่าโอ้แม่เราแม่เรามาทำอะไรทุนี้ที่นี้ตรงนี้หรือว่าเราจินตนาการไปเองหรืออาจจะกำลังฝันอยู่ก็ได้นะอะไรวะแกฆ่าฉันเอ้าอะไรวะเอ้าโอเคยังเป็นปมด้อยอยู่เลย My God โอ้โหแกฆ่าแม่ของเธอแกต้องมีจุดจบเหมือนกับฉันอะไรวะจุดจงจุดจบอะไรวะโอ้โหจุยอะไรวะเอาเรียบร้อยอะไรเนี่ยฝันหรืออะไรเนี่ยเอาตกโอเคน่าจะโอเคฝันครับโอเคฝันนะครับโอ้ my god เฮ้ยแต่เหมือนมีไฟด้วยอะไฟไหม้บ้านเหรอหรืออะไรอะโอ้โหผ้าคลุมสีเหลืองโอ้โหอันนั้นคือแม่นะครับแม่หรือแม่แค้นวะที่แบบว่าอลิสันเอากรรไกรไปแทงอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าตามไปตามไปทำไมเนี่ยตอนนี้ราชินีก็ต้องมองไปข้างหน้าแล้วก็หาพื้นที่อื่นโอ้ my god เพียงแค่อุ้ยเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ลงอยู่ในป่าคนเดียวโอเคเฮ้ยมึงเปิดใหม่ยังวะเนี่ยเปิดแล้วใช่ไหมใหม่อ่ะไม่ใช่ผมยังไม่ได้เปิดนะเปิดใหม่แล้วใช่ไหมเนี่ยหรือว่ายังไม่ได้เปิดวะโอ้เอาเป็นหน้าตัวเองเอาแย่แล้วไงที่ปลอเอากรรไกรหลุดออกจากมืออะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะเอ้าเธอฆ่าฉันโอ้โหยังโอ้ยอาลีแกเธอผิดโอ้โห Tell me why Chapter 3 Oh my god อะไรเนี่ยแปลว่าอะไรวะไอ้ chapter นี้วะรู้แต่ว่าเป็น chapter อันนี้เนี่ย chapter อันนี้ chapter อะไรวะ My god โอเครู้แต่ว่าเป็น chapter ที่แบบว่าแชปเตอร์นายพานป่านะครับชื่อแชปเตอร์นะครับโหแล้วใครมาเปิดเพลงอะไรเนี่ยโอ้โหยังเป็นหิมะอยู่เหมือนเดิมครับก็คือยังไม่เปลี่ยน
ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนนะครับเปิดไมค์แล้วใช่มั้ยเนี่ยโอเคผมว่าผมเปิดไมค์แล้วแหละถ้าลืมเปิดไมค์นี่แย่เลยนะอัดใหม่เลยนะ My god ก็สลับพาร์ทที่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าเคลียร์กันหรือเปล่านะโอ้นี่เอดี้ผมกำลังจะพูดถึงเอดี้อยู่เลยครับอาหารเช้าอะไรอะจะเอาอาหารเช้าไปให้ใครอะอลิสันเหรอหรือว่าใคร My god อันนี้บ้านใครบ้านเอดี้เหรอโอ้ผมเพิ่งเคยเห็นบ้านเอดี้ My god คือแบบเห็นแต่เอดี้อยู่สถานีตำรวจไงโอ้โหเอาจดหมายมาอลิสันโอเคทำไมอลิสันมาอยู่เนี่ยทำไมอลิสันมาอยู่ที่เนี่ยหรือว่ามาเจอร์เนลแล้วล้างหน้ามีการล้างหน้าด้วยแล้วก็นอนต่ออะไรวะเนี่ยแล้วล้างหน้าเพื่ออะไรวะถึงนอนต่อวะเนี่ยโอเคลิขสิทธิ์แน่เลยก็เมื่อพาร์ทที่แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าปรับความเข้าใจกันหรือยังนะครับอุ๊ยอันนี้อ๋อโอเคโอ้แล้วแช่น้ำนานมากอ่ะไหนก็ไม่รู้จะพูดอะไรก่อนดีมัวซัวไปแล้วตอนเนี้ยอุ๊ยอะไรอ่ะอันนี้คืออลิสันตอนยังไม่โตมากเหรอหรือว่าโตมากแล้วหรือว่าย้อนมาอีกใช่ไหมเนี่ยหรือว่ายังไงหรือว่าอยู่ในความเป็นจริงแล้วโอเคนี้เป็นจดหมายที่เอดี้ทิ้งไว้เมื่อกี้โอเคเมื่อแชปเตอร์ที่แล้วก็น่าจะจบไปได้ด้วยดีนะครับก็อะไรวะเนี่ยฮะให้อ่านเอาอ่านครับสวัสดีตอนเช้าวันนี้ฉันได้เริ่มสะสมเอกสารที่เธอต้องการสำหรับหาบ้านหาห้องนะครับฉันวางแฟ้มไว้ข้างล่างห้องครัวนะถ้าเกิดเธอยังนัดเจอกับดีในตอนเที่ยงอยู่ช่วยเอาเอกสารไปด้วยและฉันจะก๊อปปี้กระดาษให้ขอให้วันนี้เป็นวันที่เงียบคุณลุงเอดี้ปอลอโอเคเหมือนทำอะไรสักอย่างไว้ในห้องครัวนะครับโอเคเขาพูดถูกฉันควรที่จะปรับปรุงตัวฮะเอ้ยอันนี้คืออ๋อโอเคอันนี้คืออยู่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมเนี่ยอยู่ที่เดิมใช่ไหมเฮ้ยแต่ห้องมันคนละอย่างกันเลยแสดงว่าย้อนมาใช่ปะเนี่ยผมว่าย้อนมาชัวร์เลยอะทุกคนว่าย้อนมาไหมโอ้ตรงนี้ดูอะไรได้เนี่ย Concealer der Welt kann verstecken was für eine Nacht ich hatte ไม่มีอะไรวะเนี่ยไม่มีเครื่องแต่งเครื่องแต่งหน้าอะไรที่ปกคลุมใบหน้าที่แท้จริงได้เหรอโอเคไม่ก็ไม่พูดซ้ำแล้วอ่ะไม่ก็ไทเลอร์นี่พูดซ้ำบ่อยๆมากแต่อย่างน้อยฉันก็ไม่ได้ดูแย่เหมือนที่รู้สึกนะโอเคตอนนี้เวลาเท่าไหร่ตอนเที่ยงเราจะไปหาดีคือใครวะเดย์อ่ะใครคือเดย์อันนี้อะไรอ่ะเวชี่อะไรวะเนี่ย my god อุ้ยฉันควรที่จะซักผ้านะเอาไว้โอเคเอาไว้ทีหลังแล้วกันฮะเอาไว้ทีหลังแต่ในที่สุดก็ไม่ได้ซักเนี่ยหรือเปล่าวะไม่รู้เนี่ยครับไม่รู้อันนี้อยู่ที่อลิสันครับเออแต่ห้องแตกต่างจริงว่ะทุกคนเออแตกต่างจากแชปเตอร์แรกมากครับแชปเตอร์แรกคือนี่คือปัจจุบันนะแต่ว่าตอนนี้ผมว่าน่าจะเป็นอดีตฉันอยากจะไปสุดขอบโลกอยากจะไปโลกอื่นนะครับ Ich würde am liebsten ans andere Ende der Welt fahren. แล้วก็กลับมาโอเคอยากท่องโลกมั้งเถอะ Konnten wir erst so ähnlich und dann so völlig verschieden sein. ทำไม Ich muss an was anderes denken. อะไรวะทำไมนะตอนนั้นเราถึงดูเหมือนกันและตอนนี้มาแยกกันเอ้ยเดี๋ยวอันนี้น่าอันนี้ตอนนี้ผมว่าอลิสันไม่ดิไทเลอร์ผมว่าไทเลอร์น่าจะอยู่ที่ที่อันนั้นแนบที่รับเลี้ยงอ่ะผมว่าน่าจะอยู่ที่นั่นแหละเออ
ผมว่าน่าจะอยู่ที่นั่นเออที่ไฟวีดเอออยู่ที่ไฟวีดนั่นแหละ My God โอเคแสดงว่าน่าจะย้อนมาในปี Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt mit dem Rauchen aufzuhören und vielleicht นี่จะเป็นเวลาที่ดีมากที่จะฉันจะเลิกสูบบุหรี่เออว่ะเลิกสูบบุหรี่เลิกไปเถอะนะสูบบุหรี่ด้วยเพิ่งรู้นะว่าลิสันสูบบุหรี่ด้วยโอเคแล้วบอกว่านี่เป็นเวลาที่ดีเลยที่ฉันจะได้เลิกสูบบุหรี่โอ้มีรูป Ich hätte nie gedacht, dass Onkel Eddie so viel vor mir verheimlicht. My God โอ้ฉันไม่เชื่อเลยว่าลุงเอ็ดดี้จะยังไงวะนั่นแหละจะอยู่ด้วยเรา zu quatschen wäre echt toll. คุยกับไมเคิลก็น่าจะโอเคดีโอเคโอ้ยอะไรเนี่ย Ich schätze, in Juno kann ich damit von vorn anfangen. ฉันหวังว่าที่ Juno ฉันจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กาแฟโอ้10โอเคกาแฟ10แก้วเหรอหรือว่ายังไง10แก้วเท่ากับฟรีอาหารเช้าพิเศษเหรอมาไปต่อดิโอเค um die Wohnungsbewerbung kümmern. ฉันควรที่จะดูแลเรื่องหาห้องใหม่เหรอเฮ้ยมีการยิงหัวโจรด้วยดูดิเอาเป้ายิงหัวโจรขนาดนั้นเลยส่วนผ้านี่คือไม่ซักใช่ไหมผ้าที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยจะซักไหม เห็นบอกว่าเอาไว้ทีหลังนะครับอ่ะก็ไว้ทีหลังแล้วกันนะครับเป้าหมายของเราคือโอเคให้เราไปเช็คเอกสารนะครับผมที่อยู่ในห้องครัวป่ะก็อ่านจดหมายไปแล้วเมื่อกี้นะครับก็โอเคนี่ผมว่าย้อนเวลามาแน่เลย Ich sollte nachschauen was Eddie mir unten da gelassen hat. ควรที่จะไปดูหน่อยละนะว่าเอดี้เอาอะไรไว้ให้ฉันก็เอกสารไงเนี่ยอะไรอ่ะ The Lost Crossing Tage sind inzwischen so kurz. วันและเวลามันช่างสั้นเหลือเกินแต่ว่าฤดูหนาวนี่ต้องยาวแน่โอเคแล้วนี่อะไรอ่ะโอเคนี่ก็อ่านได้นะครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้น 7:31 พระอาทิตย์ตก 15:50 โอ้ my god อันนี้เป็นอะไรแบบว่าวันและเวลาที่พระอาทิตย์ตกแล้วก็ขึ้นเหรอขึ้นแล้วก็ตกเหรอที่ The Lost Crossing นะครับวันจันทร์นะครับผมวันที่9พฤศจิกายนนะครับอ๋อคือแบบบันทึกไว้หมดเลยครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเวลาไหนอะไรยังไงบันทึกไว้หมดเลยอ่ะฮะโอเคคือไม่มีอะไรนะครับคือเป็นแค่แบบการบันทึกนะครับเอ้าออกทำไมวะเนี่ยไหนดูรูปดิฉันโคตรคิดถึงสเก็ตเลยโคตรคิดถึงเอดี้สีเทียโซยงเอาส์โหเอดี้ดูหนุ่มมากเลยอ่ะเอดี้อ่ะอันนี้เอดี้ตอนหนุ่มเหรอโอ้โหโคตรมีสไตล์เลยอ่ะหรือเปล่าวะโอเคช่างเถอะนะครับโอ้ my god มีอะไรอีกวะเนี่ยมีอะไรอีกเปล่าน่าจะซ่อนอะไรไว้แน่ๆ my god what เจ๋ยอีเวนตกใจไอ้เอ้าทำไมเราทำอะไรไม่ได้อ่ะ ich sollte vielleicht was essen ฉันควรที่จะไปหาอะไรกินนะ ich fühle mich so schwach ฉันรู้สึกอ่อนแรงมากโอ้ยังหลอนอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังหลอนถึงแม่อยู่ใช่ไหมเฮ้ยหรือว่าอันนี้ไม่น่าจะย้อนมาอันนี้น่าจะปัจจุบันปะเฮ้ยฉันชอบมาโดยตลอดเลยเนี้ยภาพนี้เหรอเฮ้ยหรือว่านี้ปัจจุบันวะแล้วลิสันน่ะเอ้ยไทเลอร์อะไทเลอร์วะไทเลอร์อยู่ไหนเขาชอบ diese Art von Aufmerksamkeit nicht เขาชอบเขาไม่ชอบ für die Gemeinschaft โอเคเขาไม่ชอบเนี่ยใครไม่ชอบ my god โอเคอ๋อเป็นงานโอเคนี่ผมว่าปล่อยไว้ดีกว่านะงานของเอดี้ผมว่าปล่อยไว้ดีกว่าฉันต้องหากระดาษไม่น่าจะช่วยให้หัวฉันแล่นอะอะไรอุ้ยทำอะไรอ่ะ Ich kann jetzt echt nichts essen ตอนนี้ฉันกินเลยไม่ได้เลยจริงๆกินไม่ได้เหรอก็ไม่ต้องกินออกมาข้างนอกเลยเออนี่ไงแฟมฉันไปเอาบัตรประชาชนของฉันแล้วฉันแล้วก็อุ้ยอุ้ยอลิสันทำไมเธอถึงทำกับฉันได้อะไรอะไรวะเนี่ยเวเนสฉันควรที่จะคิดอะไรอย่างอื่นจริงจัง
โอเคต้องเอาบัตรประชาชนแล้วก็อะไรสักอย่างอ่านไม่ทันไอพินใครอ่ะเมื่อกี้มาหยิบมาเมื่อกี้ใครวะทำไมถึงทำกับฉันได้อะไรวะทำไมถึงทำกับฉันได้เย่ yeah. นี่ก็อ่านได้ครับอ๋อนี่เป็นแฟ้มโอเคชื่ออลิสันนะครับโอเคอลิสันโรนันเกิดวันที่7มีนาคม1994นะครับโอเคที่อยู่ The Lost Crossing เอ้าก็อยู่ The Lost Crossing นี่หว่าหรือว่านี่ปัจจุบันวะน่าจะปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าตอนเริ่มต้นมาคือเราเห็นแม่เราใช่ไหมเออโอเคซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอดีตนี้ก็คือแม่ยังไม่เสียชีวิตนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะปัจจุบันแต่ที่ผมสงสัยคือไทเลอร์อยู่ไหนไทเลอร์อยู่ไหนหรือว่าไทเลอร์ยังสงสัยเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าสงสัยเกี่ยวกับว่าไอ้คนที่ใส่ผ้าคลุมสีดำอ่ะคือใครโอโอเคนะครับโอเคโอเคโอเคอยู่นั่นแหละฮิวินนะฮะโอเคนี่เหมือนจะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อที่จะไปหาห้องใหม่ Ich hatte wirklich Glück mit dem Job. โอ้ฉันโคตรโชคดีเลยกับงานนี้เทซ่าแล้วก็ทอมฮะ Ich hatte wirklich Glück mit dem Job. โอเคTessa und Tom haben an mich geglaubt. Tessa แล้วก็ทอมเชื่อใจฉันมาโดยตลอดเหรอได้เงินประมาณ 24,000 US ดอลลาร์ใช่ป่ะอ่ะฮะโอเคมากินอาหารเช้าได้แล้วใช่ไหมเราต้องไปกินอาหารเช้านี่แต่บอกไม่อยากกินโอ้โหโอเคโอเคผมว่านั่นนี่น่าจะเป็นปัจจุบันนะครับเพราะไม่งั้นก็คงไม่มา Ich wünschte Eddies Mutter hätte mir das beibringen können. ฉันหวังว่าแม่ของเอดดี้จะช่วยฉันได้เหรอผมว่าน่าจะเป็นปัจจุบันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ปัจจุบันเนี่ยก็คงในหัวก็คงจะไม่มีเกี่ยวกับแม่นะครับที่บอกว่าเธอฆ่าฉันเธอนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนะครับนะผมว่าน่าจะปัจจุบันแล้วแหละIch wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. Okay, ฉันหวังแค่ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนเสียงได้เหมือนกับไอ้แผ่นนี้ Ich wünschte, man könnte Gefühle einfach wie Schallplatten wechseln. เหมือนไอ้แผ่นเนี้ยแผ่นเสียง Oh my god, อยากจะเปลี่ยนเสียงเหมือนแผ่นเสียงแต่คงเป็นไปไม่ได้เอ้ยอะไรติดแล้ววะ Oh my god. Oh my god. มุมกล้องก็ปรับไม่ได้ Man.Die Welt kommt mir gerade so verdammt klein vor. Ich muss irgendwie diese Gedanken loswerden. อะไรวะ โอ้ ฉันควรที่จะเลิกเป็นห่วงอะไรอ่ะเหมือนเป็นSeattle USA เหมือนเป็นหอโอเคเป็นหอแล้วเนี่ยอะไร Eddie hat Mischka so sehr geliebt. Ada ฮะ Eddie Eddie รัก Mischka มาก Mischka นี่คือหมาตัวนี้เหรอโอเค Mischka เป็นหมาเป็นหมาพันธุ์อะไรอะฮัสกี้ไหมเหมือนฮัสกี้เลยดูจากรูปอะ my god มีหมาด้วยเหรอว่าเอดี้เนี่ยเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคเราต้องมาเอา ob ich wohl je wieder etwas von Tina höre อะไรวะ ob ich wohl je wieder etwas von Tina höre ฉันจะได้ยินเรื่อง ob ich wohl je wieder etwas von Tina höre ฮะถึงฉันจะอะไรวะจะได้ยินข่าวๆเกี่ยวกับทีน่าอ๋อทีน่า Ob ich wohl je wieder etwas von Tina höre? อ๋อโอเคทีน่านี่น่าจะเป็นคนที่มาบอกเรานะครับก็คือเพื่อนของเรามาบอกว่าโอเคมีคนอยากจะซื้อบ้านนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วนะแต่ว่าเราก็ดันไม่ยอมรับนะครับเออ Was wenn ich meine Sachen packe und จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าฉันเก็บของแล้วก็ไปแล้วก็ไม่กลับมาอีกเลยเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นดิเนี่ยอะไรอะโอเคกระเป๋าตังค์นี่ไงบัตรประชาชนของฉันหยิบมาทำไมไม่เอาไปทั้งกระเป๋าเลยจุยอีกเวนี่ใครอ่ะนี่ mehr als eine Junggesellenbude นี่ไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าอะไรวะ Ich hatte so viele Pläne ฉันมีแผนมากมาย Alles für dich geopfert แล้วก็เพราะฆาตกรรมทำให้ฉัน Das ist dein Dank เสียมาก Ins Gesicht zu lügen นี่เธอขอบคุณฉันเหรออะไรวะโกหกฉันต่อหน้าแกไม่ใช่ลูกฉันอุ้ยอะไรวะเฮ้ยยังตามหลอกหลอนอยู่อีกเหรอเนี่ยพอได้แล้วอลิสันหยุดทำร้ายตัวเองได้แล้ว My God
หยิบของอะไรไปแล้วก็นั่นแหละทำอะไรให้เสร็จเลยจะได้ออกไป My God แล้วมัวแต่คิดอยู่นั่นอะแล้วกุญแจล่ะไม่เอาไปเหรออันนี้คืออะไรทีน่าเวสโอเคเป็นกุญแจอะไรเนี่ยกุญแจที่ทำงานใครวะเมื่อกี้เนี่ยพ่อเหรอโอเคเราต้องออกไปข้างนอกใช่ไหมโอเคเรามีบัตรประชาชนแล้วนะครับเฮ้ยอันนี้อะไรวะIch hatte schon lange keine Zeit mehr zu zeichnen. โอ้โหฉันไม่ได้วาดรูปมานานมากแล้วโอ้นี่คือชอบวาดรูปเหรอเอาอะทุกคนอลิสันชอบวาดรูปเจ้ยเอาอีกแล้วอุ้ยอลิสันขอร้องละเฮ้ยเห็นไหมเอาหน้าอลิสันพอได้แล้วปล่อยมันไปเถอะใครเล่นบาสเกตบอลเนี่ยเอดี้แน่ๆเลยดูหน้าก็รู้แล้วโอ้ฉันหวังแค่ว่าฉันจะลืมการโยนห่วงโยนบาสเกตบอลเหรอโอเคหวังว่าจะลืมเกี่ยวกับการโยนลูกบอลเข้าห่วงลืมทำไมอ่ะเล่นไม่เก่งเหรอ Ich frag mich was Michael davon hält ฉันถามตัวเองตลอดว่าไมเคิลฮะ Ich frag mich was Michael davon hältคิดอยู่ตลอดว่าไมเคิลคิดยังไง Ich frag mich was Michael davon hält ob das versteht แล้วแบบว่าเขาจะเข้าใจหรือเปล่าโอเคอ๋อคือเหมือนเคยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กก่อนไมเคิลโอเคไมเคิลกับอลิสันเหมือนจะสนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับดูจากภาพนะครับเนี่ยดูจากภาพตรงเนี้ยน่าจะสนิทกันมานานแล้วนะครับโอเคอันนี้อะไรอะตู้เล่นเพลงเออฉันไม่มีอารมณ์ที่จะมาฟังอะไรเลยโอเคก็ไม่ต้องฟังเฮ้ยมองจุ้ยเธอสัญญาแล้วอลิสันเฮ้ยอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมองไปดิอะไรอะสัญญาอะไรอะเป็นเสียงของไทเลอร์ตอนเด็กด้วยนะอะไรวะยังหลอนเมื่อยังหลอนเลยเหรอยังหลอนอยู่เลยนะครับเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะยังหลอนจากพาร์ทที่แล้วอยู่เลยอุ้ยมีตู้เย็นไหนดูดิเอ้ยเอ้ากดผิดอ๋อนี่ไงนี่คืออะไรอ่ะเหมือนเป็นแบบว่าสูตรทำอาหารเหรอโอเคอะไรวะใส่หัวหอมแล้วก็ใส่กระเทียมเข้าไปพร้อมกับละลายเนยโอเคแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ปาปริก้าใส่อะไรต่างๆไปโอเคใส่โอ้ยไม่ก็เลิศโอเคขอให้อร่อยนะเฮ้ยว่าอย่างงี้ก็ต้องทำดิสูตรไมเคิลเลยนะ letzten Gehaltsabrechnung müssten alle in dem Ordner in meinem Zimmer sein อ๋อโอเคอ๋อเกี่ยวกับโอเคกระดาษรายได้กระดาษที่แบบว่าที่ตัวเองเคยสร้างรายได้เนี่ยโอเคก็คือกำลังหาเอกสารชิ้นนี้อยู่ Ich will echt nicht zurück auf die Wache ฉันไม่อยากกลับไปสถานีตำรวจนั่นเลยอะแล้วก็เมื่อวานด้วย Ich will echt nicht zurück auf die Wache vor allem nach gestern ทุกอย่างก็เมื่อวานนี้ก็ไม่อยากกลับไปด้วยโอเคเมื่อวานนี้น่าจะเป็นเรื่องเมื่อพาร์ทที่แล้วไหมตอนท้ายๆอะรู้สึกมันน่าจะรู้สึกดีนะที่แบบได้รู้สึกว่าอยู่ในนั้นด้วยเหรอ Muss ich gut anfühlen irgendwo dazu zu gehören wozu auch immer ไม่ว่ายังไงก็ตามโอเคอันนี้คือแบบผมพยายามแปลครบถ้วนนะโอเคว่าไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ไหมเหลือแค่ต้องหาใบเสร็จอะใบเสร็จอุ้ย Kein Tee der Welt ist stark genug um meinen Kopf klar zu kriegen ไม่มีชาตัวไหนที่แรงอะไรวะแรงอะไรอะโอเคอ๋อเป็นชานะครับผมโอเคน้ำชาไหนตู้เย็นโอ้อะไรอะ The Lost Crossing เฮ้ยใครคือผู้หญิงคนนั้นอะชาลาชายหญิงชาลานั่นคือใครในรูปVielleicht beruhige ich mich, wenn ich etwas für die mache. ฉันอาจจะอะ Vielleicht beruhige ich mich, wenn ich etwas für die mache. ฉันอาจจะสงบสติอารมณ์ได้ถ้าหากว่าฉันทำอะไรสักอย่างให้กับดีตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าดีคือใคร Ich hätte diese Ausflüge mehr genießen sollen. ฉันน่าจะ
โอเคน่าจะเที่ยวให้สุดๆนะครับไหนมีอะไรอีกบ้างไม่มีละโอ้นึกว่าจะเปิดตู้เย็นไม่เปิดครับโอเคยังขาดอันนี้อยู่อ่ะทุกคนยังขาดเอกสารอยู่อ่ะดูครับที่ Gehaltsabrechnung sind oben bei meinen Papieren จะคิดว่าใบเสร็จต่างๆน่าจะอยู่ฮะอยู่ไหนนะอ่านไม่ทันกดใหม่ดิdiesen ganzen Papierkram habe ich doch im Bücherregal โอเคกระดาษทั้งหมดนี้ชั้นวางหนังสือเหรอชั้นวางหนังสืออยู่ตรงไหนนะชั้นวางหนังสือโอ้ตรงนี้รองเท้ามีรองเท้าแล้วดูได้แต่ว่าเรายังต้องการอันนี้อยู่อ่ะเอ้ยห้องนี้ยังไม่ได้เข้าไงยังไม่ได้เข้าห้องนี้เลยมาเข้าไปดูกันนี่คือบ้านเอ็ดดี้ besorgt aus als ich gestern Abend heimkam เอ็ดดี้ดูเป็นห่วงมากในตอนเย็นที่ฉันกลับมาเมื่อวานนี้แล้วฉันก็ยังรู้สึกแบบว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับในหัวซึ่งน่าจะเป็นเรื่องเมื่อพาร์ทที่แล้วเรื่องเมื่อแชปเตอร์ที่แล้วแน่ๆโอเคนี่ตู้ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมเฮ้ยกระดาษอะไรอ่ะIch glaube nicht, dass ich in Delos Crossing eine Claire kenne. Aber ich sollte hier nicht herumschnüffeln. อะไรร้านอะไม่รู้จักร้าน Claire คืออะไรวะไม่รู้จัก Claire ใน Delos Crossing อะไรคือ Claire วะเอาแล้วเก็บมาด้วยนะไหนบอกไม่รู้จักไงแล้วเก็บมาทำไมอ๋อมาวางตรงนี้โอเคเฮ้ยคนดีมาวางตรงนี้มีเป็นเบอร์ด้วยนะ555491ไม่ก็โอเคตู้เสื้อผ้าไม่มีอะไรไปที่ชั้นวางหนังสือกันไอเวนอุ้ยนี่ออกเวทด้วยเหรอไม่หรือห้องนอนใครเนี่ยห้องนอนเอดี้หรือเปล่า This is private อันนี้เป็นส่วนตัวส่วนตัวเหรอ Oh my god ลูกรักของฉันอะไรวะเนี่ยฉันรู้ว่าครั้งนี้มันไปได้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ดังนั้นฉันก็เลยอยากจะให้เธอดูอะไรสักอย่างฉันขอโทษนะที่ฉันจะต้องจากลานายไปแล้วฉันเพิ่งได้นายมาเดี๋ยวนะได้นายมานี่คือเพิ่งเกิดมาเลยเหรอเป็นลูกใหม่ๆเลยเหรอลูกใหม่ๆแต่ก็ยังคิดอยู่ดีว่าเราจะมีเวลาให้กันมันทำให้ฉันรู้สึกดีนะที่ได้รู้ว่านายมีคลานใครคือคลานวะถ้าฉันไปไหนอย่างน้อยก็ยังมีคนคอยดูแลนายอยู่อ่ะฮะโอ้โหโคตรเยอะเลยอ่ะผมว่าเราไม่อ่านต่อดีกว่าไม่อ่านต่อดีกว่าส่วนตัวไอ้แมรี่เอนเมื่อครั้งล่าสุดเป็นอะไรไปอ่ะเธอต้องการให้ช่วยไหมอะไรอ่ะไอ้จริงจังสิมันน่าจะมีอะไรขาดไปสิอุ้ยเซ็กโซโฟนอุ้ยไม่ได้เล่นมาตั้งนานแล้วมันก็อยู่ตรงนี้มาตั้งนานแล้วก็มีฝุ่นเกาะก็เล่นดิเฮ้ยนี่อะไรอ่ะ Eine Geheimnishüterin in ihrem Geheimversteck อุ๊ยอะไรวะของลึกลับที่ถูกซ่อนไว้ที่ลึกลับอะไร Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen das herauszufinden ไม่แน่นะหนังสือตัวกระจอกนี่ก็อาจจะช่วยอะไรฉันได้ Vielleicht kann mir das Buch der Kobolde dabei helfen das herauszufinden โอเคพอดีอะไรวะเนี่ยเอาอีกแล้ว My God คือแบบชอบเล่นอะไรแบบว่าคือจะให้พูดยังไงอะคือชอบคือยังเล่นกับนิทานอยู่อะยังไปตามนิทานอยู่ my god คือแบบแม้กระทั่งแม่ที่แบบว่าดูดุร้ายแล้วการว่านิทานในเรื่องนั้นอะนิทานที่ไทเลอร์กับอลิสันเล่าเนี่ยก็คือแบบกลายเป็นว่าพระราชินีนี่โหดร้ายนะครับอะไรวะนี่อะใครนี่อะเอ็ดดี้ปะเอ็ดดี้กับใครอะเมรี่เอนอะหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเหมือนกันเอดี muss ständig nach Juno und zurückgefahren sein um diese Show เอดี้น่าจะไปจูโน่มาบ่อยมากแล้วเพื่อที่จะไปดูโชว์เอดี muss ständig nach Juno und zurückgefahren sein um diese Shows zu sehen bevor sich um mich kümmern musste โอเคก็คือไปดูโชว์ก่อนที่จะมาดูแลฉันเหรอโอเคไหนอะฉันวางหนังสืออุ๊ยนั่นอะไรIch kann immer noch nicht glauben, dass Eddie mir nie erzählt hat, dass für Fireweed gezahlt hat. อะไรอ่ะฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเอดี้จะจ่ายอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ Fireweed ที่อยู่ Delhi Road
อ่าฮะ Delhi Road อ่ะ Delhi Road โอเคไม่น่ามีอะไรละหมดละเฮ้ยตรงนี้เอกสารอยู่นี่ปะอ่าฮะ Zum Glück wollte er mich nie überreden meinen Nachnamen zu ändern อุ้ยแล้วก็เขาก็ไม่อยากจะพูดเรื่องการเปลี่ยนนามสกุลของฉันอลิสันโรนันอ๋อโรนันนี่คือนามสกุลนะครับอ่าฮะโอเคแล้วอยู่ไหนอ่ะใบเสร็จนั่นน่ะ Meine letzten Gehaltsabrechnungen müssten alle in dem Ordner in meinem Zimmer sein. อ๋อในห้องตัวเองโอเคตอนนี้อุ๊ยจิอุ๊ยอะไรอ่ะคอมชอนแอลิสันอุ๊ยเดี๋ยวนะอลิสันปล่อยมันไปเถอะอุ๊ยแม่เอ้ยแม่อะไรวะฉันบอกเขาแล้วว่าฉันไม่อยากเห็นความทรงจำนี้แต่ว่าเขาไม่อยากฟังฉันเลยนี่พูดอุ้ยเบนเอ้ยพูดถึงอลิสันใช่ไหมเนี่ยอะไรอ่ะพี่ชายน้องชายน้องชายพี่สาวเธอพูดอะไรแต่ว่าเธอไม่ได้หมายถึงที่เธอพูดใช่ไหมเธอทิ้งฉันไปอลิสันคนเดียวด้วยความกลัวอุ้ยอะไรวะเนี่ยผมว่าไทเลอร์เป็นคนทำแน่โอ้ยมีอะไรไม่ปกติกับฉันเหรอเนี่ยโอ้ยเวนเอ้ยดูใต้เตียงดิอาจจะมีไทเลอร์ไม่ได้อยู่นี่ก็จะมีไทเลอร์ได้ไงบ้าปะเนี่ยแบบอาจจะไทเลอร์จะซ่อนใต้เตียงไงแบบความทรงจำอ่ะไทเลอร์ในความทรงจำไม่ก็เรายังอยู่ในบ้านอยู่เลยเนี่ยโอเคนี่ไงเก๊อยู่นี่เอ้าไหนที่อ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้โอเคเอาในแฟ้มนี่เหมือนใบให้เราอยู่ว่าอยู่ในแฟ้มแฟ้มอยู่ไหนวะแฟ้มในห้องชั้นเฮ้ยนี่ตรงนี้ชั้นวางหนังสือในแฟ้มอ้าโอเคเจอละใช่ปะโอเคอ้าโอเคอันนี้น่าจะใช่แล้วนี่ไงมีการโชว์รายได้ด้วยโอเคอ่ะหยิบมาเลยนี่ไงอยู่นี่ไงโอเคได้มาแล้วได้มาแล้วโอเคฉันว่าฉันมีทุกอย่างแล้วนะมีทุกอย่างแล้วฉันว่าฉันมีทุกอย่างแล้วนะสำหรับการที่อะไรวะจะไปหาที่อยู่ไหมเฮ้ยอะไรอะเสียงอะไรอะฉันเอาโทรศัพท์ฉันไปไว้ที่ไหนจะไปรู้ไหมเนี่ยเสียงอยู่ด้านทางขวาอยู่ในห้องนี้โอ้ my god ห้องใต้ดินโอ้โหเปิดไฟทีแล้วแบบเสียงแบบปึ้งเสียงผมก็อาจจะแปลกๆนะครับเพราะผมก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะครับเฮ้ยใครนั่งอยู่ตรงนี้วะเนี่ยฮ่าๆไทเลอร์อีกแน่ๆเลยไทเลอร์จะทำอะไรอะไทเลอร์อ๋อไม่ใช่ไทเลอร์นี่มันแม่อุ้ยมองมาแล้วเป็นเหมือนความทรงจำเอ้ยหรือว่าเราสามารถเห็นวิญญาณแม่ได้เหรอไม่ถูกลูกรักของฉันปีศาจมักจะซ่อนตัวอยู่ในที่มืดแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอะไรสักอย่างอะไรกันวะเนี่ยอะไรกันไม่รู้ไม่ฉันไม่ฉันรับมันไม่ได้เลยจริงๆตอนเนี้ยโอ้ย my god ใครโทรมาเฮ้ยน่ารำคาญใครวะไหนที่อ่ะไม่ได้อยู่ตรงนี้อ๋อหาโทรศัพท์อ่ะรอบนี้อะไรวะได้หมดแล้วแต่ว่ามาได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่มีโทรศัพท์ตรงนี้เฮ้ยหรืออยู่ใต้หนังสืออ่าฮะเฮ้ยมันมาทำอะไรตรงนี้เนี่ย my god ไม่ต้องถามหรอกว่าไงดีโอ้ยในที่สุดโอ้ฉันเป็นห่วงมากเลยเธอทำมัวทำอะไรอยู่อ๋อใช่ขอโทษทีฉันไม่ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยโอเคฉันแค่จะถามว่าโอเคที่เรานัดกันจะกินข้าวยังโอเคไหมอ๋อใช่ๆฉันเกือบเสร็จแล้วดูเหมือนว่าเธอจะตกใจนะเนี่ยก็ประมาณนั้นฉันมีอะไรต้องจัดการอีกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะมานะโอเค
Reiß dich zusammen, Allison. Hey. Komm schon. Schnapp dir den Ordner. Wir haben zieh dich an. Okay. Und los geht's. Bei. Oder bei. Ich könnte ein Geschenk für die basteln. Bei. Bei die Leo. Ich zittere immer noch. Mein Gott. Okay. Okay, na? ไม่แต่งตัวใส่รองเท้าออกจากบ้านไปไม่ก่อนอุ๊ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นเหมือนการตกปลาครับเป็นเกียรติบัตรเกียรติยศเกียรติบัตรช่างมันไม่สนใจอุ๊ยที่ตกเป็นเอ็ดดี้ beschäftigt um angeln zu gehen เอดี้คือโอเคเอดี้ war in letzter Zeit zu beschäftigt um angeln zu gehen เมื่อก่อนเอดี้แบบว่าชอบที่จะไปตกปลาเป็นอย่างมากอ่าฮะเอดี้เหรอเอดี้ตกปลาด้วยเพิ่งรู้อีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเอวินดูเฟสเมียเฮ้ยอะไรอ่ะอ่ะดูเฟสเมียเออเธอขาดฉันมิสกี้เหรอมิสกี้คือหมานะครับตั้งแต่ที่ฉันมาฉันไม่ได้ของอะไรเยอะแยะเลยในช่วงคริสต์มาสแต่ที่ฉันมาฉันไม่เคยให้ของขวัญคริสต์มาสเอดี้กิบซิชโซเชมือเอดี้ทุ่มตัวมากเอากดผิดมาฉันไม่เคยให้ของขวัญคริสต์มาสเอดี้กิบซิชโซเชมือเฮ้ยปากขยับทำไมอุ้ยอะไรหนังสืออะไรอ่ะดูได้เธอจะน่าจะดูแลตัวเองซะก่อนนะแมรี่เอนเพื่อเราทุกคน Das ist ein völlig anderes Leben. นี่เป็นชีวิตคนละอย่างกันเลยอะเดี๋ยวนะอันนี้คือใครป่วยอันนี้น่าจะเป็นลูกป่วยแล้วก็แม่ดูลูกแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแม่กับลูก2คนอ่ะฮะก็คือไทเลอร์กับอลิสันใช่มั้ยเนี่ยโหใช่แน่เลย My God Oh my GodEddie schafft es einfach nicht, Carols Sachen auszusortieren. อะไรอ่ะ Eddie ไม่อยากจะแยกของของอะไร Carol Carol อะไรอ่ะดูใหม่ดิเอ้าไม่พูดซ้ำด้วยหมายก้อนปกติพูดซ้ำไม่ใช่เหรอไม่พูดซ้ำแล้วด้วยอังก็พูดซ้ำอังก็ไม่ดิบุกเกอร์บุกเกอร์ก็ไม่พูดซ้ำอะไรวะโอเคแล้วน่าจะมีหมดแล้วไอ้นี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะIch habe genug Zeit, um was für die zu schnitzen. อุ้ยฉันมีเวลามากมายเพื่อที่จะอะที่จะแกะสลักเหรออาจจะแกะสลักเหรอแกะสลักไม้โอเคไหนมาดูดิแกะสลักไม้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยเพิ่งรู้อีกแล้วนะเนี่ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่านะอย่ามีอะไรมาอันนี้นะอย่านะอย่านะเฮ้ยแกะสลักแล้วอ๋อจะเอาไปโอเคทำของฝากให้กับทีน่าไม่ใช่ทีน่าดิเดเอาทาสีด้วยโอเคมีการทาสีด้วยครับอันนั้นคือรูปใครวาดอ่ะอ๋อทำเป็นรูปหมาป่าเฮ้ยเหมือนในสมุดเมื่อกี้เลยมีรูปเหมือนกันใช่ไหมเออได้แล้วครับโอเคของฝากสำหรับดีได้แล้วสุดยอดได้ของฝากสำหรับดีแล้วของฝากสำหรับดีโอ้ยจักรยานก็มีไทเลอร์ und ich sollten um den See radeln denn โอเคไทเลอร์แล้วก็ฉันควรที่จะไปปั่นจักรยานไทเลอร์ und ich sollten um den See radeln denn wir wieder reden ถ้าเกิดว่าเราได้มาคุยกันอีกอ๋อนี่คือจักรยานไทเลอร์แล้วก็จักรยานเราอ่าฮะมีเรือด้วยมีเรือเล็กด้วยมายก็อดมีไม้พายเรืออะลาสก้าโอ้เขียนคำว่าอะลาสก้าด้วยเฮ้ยผมอยากรู้ว่าเราเก็บอะไรมาได้บ้างอ่ะไอตัวกระจอก2ตัวแล้วก็กลบอะไรวะกบเนี่ยแล้วก็กวางโอเคอันนี้ก็เป็นตัวตามนิทานเลยนะอันนี้แม่มุดโอเคคือเป็นของที่แบบว่าเก็บมาตามนิทานเลยครับโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วใช่ไหมงั้นไปแล้วนะบ๊ายบายจะไปหาเดย์แล้วเอ้ยใครมากดกริ่งไทเลอร์แน่ๆเลยอ่ะมาขอโทษแน่ๆเลยเอาทอมกับไมเคิล
สวัสดีตอนเช้าเอ้ยเอลลี่เอ้ยเฮ้ยเราจะว่าไงหนุ่มๆมาทำอะไรที่นี่เนี่ยเทสซาและฉันมีเทสซาแล้วก็ฉันทำเป็นห่วงเธอมากเลยเธอก็เอากาแฟแล้วก็เค้กมาให้ด้วยโอ้ดังเป็นอะไรเป็นที่อะไรที่ดีมากเลยทอมอ๋อฉันเข้าไปข้างในก่อนนะอุ้ยอะไรอ่ะโอเคขอบคุณนะไทเลอร์ไทเลอร์วันนี้ไม่อยู่เหรอเขายุ่งอยู่เราทะเลาะกันเฮ้ยตอบไปตรงๆดีไหมเนี่ยเฮ้ยไม่เราโอเคไทเลอร์ยุ่งอยู่แล้วกันอะไม่อ่ะเขามีอะไรต้องทำมากมายอ่ะเกี่ยวกับบ้านโอ้เข้าใจน่าจะยากนะที่จะต้องมาขายบ้านมีความทรงจำมากมายอ๋อโอเคแล้วใช่ฉันก็หวังว่างั้นนะหวังว่าจริงจริงดังนั้นเทสซาก็เลยเล่าเรื่องให้ฉันฟังเกี่ยวกับโอเคWir mussten einfach verstehen, warum Marianne tat, was sie tat. เราก็แค่อยากจะเข้าใจว่าทำไมเมลีเอนเสียโอ้แน่นอนแน่นอนฉันเข้าใจฉันเข้าใจ Habt ihr zwei nichts gesagt, was ihr selbst schon dachte? ทั้งสองคนไม่ได้บอกอะไรเลยเหรอว่าผิดเองเธอผิดมาตลอดปีแล้วนะอะไรอะแปลไม่ทันGut, dass du das erkennst. ดีนะที่เธอรู้จักดูเหมือนว่าพี่น้องชายของเธอจะแบบว่าอะไรวะเขาแบบว่าหน้าบึ้งใส่เอดี้ที่ uns nur zu unserem besten anlügen. Ja, natürlich. แค่จะโกหกให้ดีอะไรวะก็แค่ขอโทษนะที่เธอจะต้องแบกรับอะไรต่างๆIch hoffe wirklich, dass dein Bruder... ฉันได้ข่าวมาว่าเธอทะเลาะกับคุณลุงแล้วฉันก็ว่ามันน่าจะไปได้ดีก็คงงั้นเขาก็ทำอยู่ Tut mir leid, ich bin ziemlich durch. คือตอนนี้ฉัน Natürlich, gut, ich... โอเคโอเคโอเคSag Michael, dass sich Zeit lassen kann. บอกไมเคิลด้วยนะว่าเขาเผื่อเวลาไว้โอเคขอบคุณที่มาเยี่ยมนะครับ Mach's gut, bis bald. โอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันนะดูเศร้ามากเลยSorry, dass ich dich hängen lassen habe. โทษนะที่ฉันปล่อยให้เธอรอ Fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? เขาได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับช็อกโกแลตนั้นใหม่หรือยังก็อะไรวะเกิดอะไรขึ้นกับเขาเหรออ่ะโอเค Was ist mit ihm? เป็นอะไรกับเขามาก Er war noch nie so hilfsbereit. เขาไม่เคยช่วยเหลืออะไรขนาดนี้ Ernsthaft sorgenฉันว่าเทสซาากับทอมก็น่าจะเป็นห่วงมากมายมากใช่ก็แน่นอนอุ้ยอะไรวะโอเคอุ้ยดีนะไมเคิลมาคุยกันได้ต่อใช่ไหมโชคดีนะที่นายมาขอบคุณที่มากาแฟแล้วก็เพื่อนเป็นอะไรที่ดีVielleicht die letzte Staffel von Die Hexen von Elden Benjen โอ้ดูหนังก็ทำดิฉันต้องเตรียมตัวที่จะไปเยี่ยมดีโอเคนัดดีไว้ครับนัดเดย์ไว้ฉันไม่รู้ว่านายรู้สึกยังไงที่ต้องออกไปเดลอสก็ไปอย่างนั้นเรื่อยๆอ่ะใช่ฉันไม่รู้สิฉันมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันตกลงไปในน้ำแบบตลอดมันไม่เกิดขึ้นหรอกนะเรามีแผนก็แพนเค้กเอาแพนเค้กไปสักก้อนสักชิ้นเลยโอ้แต่ว่าฉันกินอาหารเช้ามาแล้วอ่ะเอลิสันเป็นไรไปอ่ะไทเลอร์แล้วก็ฉันทะเลาะกันไม่ก็ทุกอย่างมันดงตมดิ่งจงจมดิ่งอะจมดิ่งลง alles läuft falsch ทุกอย่างมันโอเคผมตอบไม่ทันชีวิตของฉันเหมือนจมดิ่งลงและฉันแบบว่าไม่สามารถที่จะเชื่อใจความจำของฉันได้เลยอะเฮ้หรือแบบอยากจะเปลี่ยนมันฉันเข้าใจนะว่าไทเลอร์มีคำถามอะไรมากมายหรือไม่เธอก็ไม่ควรที่จะยอมแพ้ไปซะ
Hm. Du wirst noch dahinter steigen. Familien sind abgefuckt. Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Der Butu. Ich muss mich entspannen. ฉันควรที่จะปล่อยให้ตัวเองโอเคค่อยๆบิ้วอารมณ์ Vielleicht hätte ich das wieder auf. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Ha? Schau mal. เจออะไรวะ Ziemlich cool, hm? จริงใช่มั้ยล่ะ Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt zwei große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. โอเคพูดถึงเรื่องห้องใหม่จุ้ยลูกรักWillst du denn zu Hause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? นี่เธออยากจะยอมแพ้อุ้ยเกี่ยวกับกล่องนี่เหรอเฮ้ยเอาเวรพระเจ้าอลิสันอลิสันมองหน้าฉันฉันแค่แบบฉันich muss ฉันต้อง ich muss mich nur kurz setzen ฉันแค่ต้องนั่งก่อนนั่งก่อนสักครู่อะไรวะแม่มาแล้วมาพูดเรื่องกล่องอะไรวะ Oh my god มาพูดเรื่องกล่องอะไรวะเป็นไรไปอ่ะไมเคิลโอเคบอกไมโอเคเล่าให้ไมเคิลฟังถึงความทรงจำโอเคไม่บอกถึงความทรงจำอ่ะบอกเลยแล้วกันไมเคิลก็มาขนาดนี้แล้วอะ My God พระเจ้าทุกอย่างเลย Mein Herz schlägt wie verrückt หัวใจฉันมันเหมือนบ้ามากเหมือนฉันกินอะไรแล้วฉันก็รู้สึกไม่ค่อยดีแล้วฉันก็เห็นอะไรไม่รู้อ่ะแบบความทรงจำอ่ะของแมรี่แอนของแมรี่แอนฉันแล้วก็ไทเลอร์แล้วก็ในตอนที่เรายังเด็กแล้วก็เอดี้ด้วยเมื่อก่อนมันเป็นเหตุผลที่เกิดขึ้นกับฉันจริงๆแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ทุกที่เลยและฉันก็เป็นห่วงเรื่องและฉันคิดมากมาตลอดฉันไม่รู้ว่าฉันจะแบกรับมันไปได้อีกหรือเปล่าโอ้นี่มันย่ำแย่มากเลยฉันขอโทษนะมันแบบว่าไมเคิลเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานแล้วเหรอเมื่อก่อนโอเคเมื่อก่อนพูดถึงเมื่อก่อนอาจจะเป็นเกี่ยวกับที่ว่าเมรี่แอนเสียชีวิตทำให้ฉันแพนิคมันก็เลยทุกอย่างก็เลยดูแย่ไปหมดมาน่ะเอามาเฮลี่จะเข้าใจเธอนะโอเคจะเข้าใจเธอนะโอเคโอ้ยยังดีนะไมเคิลมาปลอบเราเนี่ยไอเบนเอาจริงๆนะถ้าเกิดผมไม่เลือกบอกนี่จะเป็นยังไงวะเธอต้องเห็นฉันบ้าแน่เลยไม่ฉันว่าเธอมีเรื่องแย่ๆที่ผ่านมามากมายแล้วก็ไม่เคยได้รับการบำบัดใช่ไหมใช่ใช่ therapeuten geschaut ก็ฉันก็ die sind alle so weit weg und echt teuer ก็ดูการบำบัดมาเยอะแล้วแล้วก็มันก็แพงด้วยแล้วไกลด้วยก็นั่นน่ะนะ du weißt wie es mir 2011 ging เธอก็รู้ว่า2011มันเป็นยังไง ich weiß nicht ob ich es ohne hilfe geschafft hätte ฉันไม่รู้สิว่าถ้าไม่มีความช่วยเหลือมันจะเป็นยังไงแล้วก็เธอก็จะได้เงินจากการขายบ้านสำหรับที่พักของเราที่จูโน่เฮ้ย ich weiß du hast das andere zu enttäuschen aber dein eigenes Leben geht vor เธอมีความผิดความ ich verstehe das ไม่เข้าใจ Tyler auch จะเข้าใจนะ Tyler ด้วย ich versuch's ฉันจะพยายามUs echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler ฉันต้องทำเกี่ยวกับบ้านต่อไปแต่ว่าไทเลอร์ฉันไม่รู้สิว่าฉันจะนัดเจอเขาได้ไหมถ้าเธออยากฉันก็จะไปแทนเธอแล้วก็ไปดูเธอหมายว่าไงมันน่าจะเวิร์กนะมันช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวนะผมเลือกอันไหนดีวะมันน่าจะเวิร์กนะตอบงี้แล้วกันก็น่าจะเวิร์กนะฉันหวังแค่ว่าเขาจะคุยกับนายใช่แน่นอน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 เอาจริงจังนะโอเคนี่ไอเวทคิดอะไรปะนี่อ่ะ
ฮ้ยคิลาบันนี่ไว้ขึ้นไม่รู้นะครับไมค์ก็ไม่รู้นะว่าไมเคิลคิดอะไรกับเราหรือเปล่าแต่คงไม่โอ้โหมาที่สถานีตำรวจอีกแล้วมาทำอะไรมาหาเอดี้เหรอหรือมาหาดีในเดย์เอเวนี่เสียงผมไปแล้วตอนนี้ให้ดีว่าไงดีว่าไงอะไรโอเคโอเคไหมโอเคไหมSieht echt beschissen aus. Ich habe nicht sehr gut geschlafen. Ich habe nicht sehr gut geschlafen. Aber ich bin nicht wichtig, weißt du? Ich weiß nicht, unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Greg ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. เอ๊เหมือนมีการพูดถึงเรื่องเค้กด้วยเค้กเหรอเค้กช่างมันเถอะนะครับเดี๋ยวเราค่อยมากินเค้กกันในพาร์ทต่อไปแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวเราไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะผมสำหรับเกมเทอร์มิวายนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ทต่อไปนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันอีกเช่นเคยนะครับผมนะก็ไม่มากก็น้อยนะเออก็อุ๊ยอะไรวะโอเคช่างมันเถอะนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันในพาร์ทต่อไปนะครับผมคลิปนี้ก็อุ๊ยอะไรวะพูดอะไรวะเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ